แก้วจริญญาออร่าเจ้าสาวกระจายเปิดใจก่อนถึงวันวิวาห์ยกให้โทนี่จัดการทุกอย่างเตรียมนับถอยหลังสละโสดแล้วสำหรับนักร้องนักแสดงสาวแก้วจริญญาสิริมงคลสกุลที่ได้ฤกษ์ดีวันที่11ธันวาคมนี้ควงแขนแฟนหนุ่มโทนี่รากแก่นเข้าสู่ประตูวิวาห์ท่ามกลางความลุ้นของหลายๆคนเพราะทั้งสองขึ้นชื่อเรื่องคู่รักสายแฟชั่นสุดๆล่าสุดแก้วจริญญาได้ออกมาเปิดใจก่อนถึงวันวิวาห์โดยอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้ทุกอย่างถูกเตรียมไว้หมดแล้วย้ำชัดทุกครั้งขอแบบเรียบง่ายที่สุดเพราะไม่อยากให้สิ้นเปลืองหรือทุ่มเงินก้อนใหญ่ให้กับวันเดียวทั้งนี้เจ้าตัวยังบอกว่าทั้งชุดและภาพถ่ายพรีเวดดิ้งยังไม่มีหลุดออกมาให้เห็นอยากให้รอติดตามแต่อย่าขาดหวังเยอะเพราะสิ่งที่ออกมาอาจจะทำให้ผิดหวังก็ได้ใกล้จะถึงวันงานแล้วความพร้อมตอนนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆช่วงที่กำลังคุยกับทางออร์แกไนซ์ต่างๆเราถ่ายละครอยู่เลยทำให้ไม่ได้ว่างขนาดนั้นคนที่จัดการก็เลยจะเป็นพี่โทค่ะเขาจะจัดการทุกอย่างเลยเหมือนเราสลับหน้าที่กันอ่ะเขาเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายที่คอยบอกเขาเธออยากได้อะไรเธอจัดการเลยนะยิ้มเรามีเสนออะไรไปบ้างไหมที่อยากได้เป็นพอเศษเขาจะเป็นคนคุยไปก่อนค่ะคือเขาเป็นคนไอเดียเยอะมากและเขาก็ชอบทำอะไรพวกนี้ชอบจัดการสิ่งต่างๆอย่างงานแต่งเขาก็คิดเลยว่าจะมีแบบนั้นดีไหมจะมีแบบนี้ดีไหมแต่เน้นความเรียบง่ายที่สุดค่ะเขาคุยเขาก็จะกลับมาบอกเราว่ามันเป็นแบบนี้นะแล้วชอบไหมหรืออยากเปลี่ยนตรงไหนไหมเรามีหน้าที่แค่บอกชอบหรือไม่ชอบหัวเราะเห็นว่าเขาเก็บรายละเอียดเยอะเหมือนกันใช่เขาเป็นคนดีเทลเยอะมากค่ะส่วนหนูจะเป็นคนค่อนข้างชิลแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนชอบดีไซน์ก็เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่เขาดีกว่าตอนนี้ขัดเหลืออะไรบ้างจริงๆก็ถือว่าครบแล้วค่ะรอลุ้นกันหน้างานดีกว่าว่าจะเป็นยังไงหัวเราะถ้าถามว่ามีอะไรให้ห่วงไหมหนูไม่ค่อยห่วงอะไรเท่าไหร่ค่ะคืออย่างที่บอกตั้งแต่แรกเราไม่ได้อยากจะจัดงานขนาดนั้นเพราะการจัดงานเหมือนเป็นแค่การประกาศว่าเราจะใช้ชีวิตด้วยกันแล้วนะแล้วหนูรู้สึกว่าการจัดงานขึ้นมางานหนึ่งพอเราเป็นแม่งานเราก็แอบเขินมันมีหลายๆสิ่งที่เราต้องจัดการและสิ่งสำคัญเลยคือมันสิ้นเปลืองมากเรารู้สึกว่าเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแค่วันเดียวคือเงินเป็นก้อนมันหายไปเลยแต่พอได้คุยกับผู้ใหญ่ก็มาเจอตรงกลางเราก็จัดเพื่อเขาแต่ขอจัดเล็กๆง่ายๆเลยไปจัดที่ต่างจังหวัดกันค่ะสิ่งที่เป็นห่วงคือทุกคนจะลำบากไหมสำหรับคนที่มาแบบนี้มากกว่าค่ะมีอะไรที่ตัดสินใจไม่เหมือนกันบ้างไหมหนูกับพี่โทรเหรอครับไม่มีเลยครับเพราะหนูซัพพอร์ตหัวเราะเหมือนคอยตบงานให้เขาเฉยๆทุกอย่างก็คือให้เขาเป็นคนจัดการหมดเลยแล้วตัวเราจะได้เป็นเจ้าสาวแล้วตื่นเต้นมากแค่ไหนหัวเราะเอาจริงๆไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตจะได้แต่งงานมันแอบเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากแต่สุดท้ายก็เร็วเหมือนกันเนอะน่าจะเป็นช่วงที่คุยกันตอนโควิดด้วยมั้งว่าอยากจะใช้ชีวิตด้วยกันแล้วแต่เราก็เกรงใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็เลยตัดสินใจแต่งงานถามว่ากดดันไหมก็ไม่ขนาดนั้นคือบางคนก็บอกว่าอย่าไปเครียดมีคนถามมาเยอะว่าต้องเข้าคอร์สเจ้าสาวไหมต้องลดความอ้วนไหมเราก็บอกถ้าลดมากกว่านี้คนจะด่าว่าเป็นโรคแล้วนะเราเลยไม่ได้เครียดขนาดนั้นแสดงว่าก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเยอะเป็นพิเศษไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยถามว่าดูแลตัวเองเรื่อยๆไหมก็เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะปกติก็ไม่ได้เป็นคนที่ดูแลตัวเองเยอะอะไรขนาดนั้นอย่างเรื่องการทำเล็บคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวจะแอบเป็นห่วงบอกถ้าถึงวันงานก็ไปทาเล็บนิดหนึ่งหัวเราะ
ถามถึงเรื่องชุดแต่งงานเราทั้งสองเป็นแนวสายแฟชั่นแฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้างก็อาจจะเซอร์ไพรส์อยู่ค่ะอยากให้รอดูที่งานดีกว่ายีนจะมีหลายๆชุดเหมือนเจ้าสาวคนอื่นไหมจริงๆหนูก็ปรึกษาหลายคนมากคือเขาบอกต้องมีชุดนี้นะต้องมีชุดนั้นต้องเปลี่ยนนะแต่เรารู้สึกว่าอยากทำให้มันง่ายค่ะมีแค่สองชุดเองหลักคือชุดไทยกับชุดตอนเย็นและถ้าตอน after party หากรู้สึกว่าไม่สะดวกตัวก็อาจจะเปลี่ยนอีกชุดตอนนั้นก็ได้ค่ะพอใกล้วันงานบางคู่จะเก็บตัวแล้วแต่เรายังเที่ยวกันแบบสนุกสนานมากหัวเราะใช่ตอนนี้เรากำลังทำรายการอยู่ด้วยค่ะเป็นรายการที่เรามาทำสวนที่บ้านเหมือนเปลี่ยนเนื้อที่ของเราให้เป็นฟาร์มเป็นสวนค่ะก็เลยต้องมีไปศึกษางานที่ต่างจังหวัดเข้าป่าเยอะมากโดนยุงกัดเยอะมากคือตอนนี้เม็ดตามผิวเยอะมากจริงๆหัวเราะเราก็ทำใจประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่เครียดค่ะเพราะทั้งชุดวันงานก็ปิดหมดทั้งตัวหัวเราะผู้ใหญ่มีเบรกให้เบาลงบ้างไหมมีค่ะมีบอกทุกวันเลยว่าเธอต้องสวยที่สุดนะวันนี้ถามว่าเราให้ความสำคัญกับงานแต่งไหมเราคิดว่ามันก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วกันเพราะเอาจริงๆเราก็แต่งหน้าทำผมอยู่ทุกวันเลยไม่รู้ว่าจะแต่งยังไงให้มันสวยกว่านี้อ่ะเราเลยตีความว่าเป็นแค่วันหนึ่งแล้วกันอย่าไปโฟกัสหรือซีเรียสขนาดนั้นจะอ้วนก็อ้วนผิวพรรณก็ไม่เป็นไรมีนับถอยหลังรอบ้างไหมตอนแรกยังไม่ได้คิดขนาดนั้นเพราะช่วงนี้มันมีอะไรให้ทำเยอะมากจริงๆค่ะแต่หนูว่าถ้าใกล้วันสักอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะตื่นเต้นขึ้นมาโทนี่อาจจะตื่นเต้นเยอะกว่าหรือเปล่าคิดว่านะคะอย่างของผู้ชายจะมีดีเทลเยอะกว่าเรื่องชุดอะไรแบบนี้ของเราก็บอกเลยว่าขอเรียบง่ายที่สุดไม่ได้หมายถึงลายเสื้อนะหมายถึงเขาต้องมีเสื้อข้างนอกเสื้อข้างในจริงๆแล้วของผู้ชายดีเทลมันเยอะมากลองศึกษาดูแค่ของโทนี่คนเดียวหรือเปล่าเจ้าบ่าวคนอื่นจะไม่ได้ดีเทลเยอะขนาดนั้นหัวเราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะเตรียมพร้อมกับการเป็นแม่สีเรือนมากน้อยแค่ไหนเราสามารถทำได้ทุกอย่างนะถ้าจะให้ทำกับข้าวได้ซักผ้าถูบ้านก็ได้เหมือนกันไปตลาดทำได้หมดแต่หนูรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงยุคใหม่เราไม่ได้อยู่บ้านของเงินใช้อย่างเดียวเราก็ทำงานด้วยเราก็รู้สึกแบ่งเบาภาระหน้าที่กันและกันทั้งสองคนโทนี่ให้สัมภาษณ์ว่าใจเขาพร้อมก่อนจะถึงวันงานแล้วเราก็พร้อมเหมือนกันเพราะเราก็อยากจะทำให้มันนั้นเป็นความทรงจำที่ดีของทุกคนมีช็อตโรแมนติกเตรียมไว้ในงานไหมโหจริงๆเราเขินมากที่จะทำอะไรแบบนี้อย่างไปถ่ายพรีเวดดิ้งการมาล่าสุดจะมีบางช็อตที่ลองมองหน้ากันบ้างสิพอถ่ายออกมาเรารู้สึกไม่เอารูปแบบนี้เราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเพราะเรารู้สึกว่าไม่ได้ชอบความหวานเลี่ยนอะไรขนาดนั้นแสดงว่าภาพที่ทะเลคือพรีเวดดิ้งจริงๆเป็นการถ่ายเล่นส่วนพรีเวดดิ้งอยากให้รอดูแล้วกันเนอะทุกคนอาจจะรอลุ้นมากๆตั้งความหวังไว้เยอะแต่พอได้เห็นจริงอาจจะผิดหวังก็ได้นะคะหัวเราะตอนนี้ยังไม่มีภาพหลุดออกมาค่ะโทนี่เผยฤกษ์แต่งแก้วจัดงานถิ่นอีสานเน้นเรียบง่ายให้สองครอบครัวเป็นพยานรักแก้วจริญญาลองแต่งหน้าเจ้าสาวสามลุคขอให้ช่วยโหวตชอบลุคไหนอลังการมากแก้วจริญญาลองชุดแต่งงานแล้วออร่าเจ้าสาวมาเต็มอัลบั้มภาพ12ภาพ